สวัสดีครับนี่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับที่มาเสนอเอาเมนูแบบง่ายๆนะครับวันนี้เราจะทำหมูทอดน้ำปลานะครับอื่นท่านต้องไปหาหมูมาแบบสามจันนะครับคนก็ชอบหนังเยอะคนก็ชอบเนื้อเยอะแล้วแต่ชอบนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเอาเมนูง่ายๆนะครับต้องร้องกรอบอร่อยทำให้เด็กๆกินนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับฮอนแล่หั่นเป็นชิ้นแล้วนะครับเราจะทอดเป็นชิ้นเลยอย่าใจนี่นะครับมีดปลายแหลมแทงเข้าที่หนังของเนื้อหมูนะครับแทงให้ทั่วเพื่อจะให้น้ำปลามันซึมเข้านะครับรสชาติจะได้อร่อยนะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเอาทั่วเลยนะครับเราจะมักน้ำปลาไว้ประมาณ10นาทีนะครับระวังมือหน่อยนะครับเวลาทำนี่นะครับแทงให้ทั่วเลยนะครับเพื่อหนังจะได้กรอบอร่อยนะครับระวังมือหน่อยนะครับจังใจมีดคมหน่อยถ้ามีดบ่คมเนี่ยก็อันตรายนี่นะครับเสียบเข้าไปเอาทั่วนะครับเอาเสียบทุกชิ้นเลยนะครับวันนี้เอาเมนูง่ายๆนะครับมาฝากนะครับขอติดตามครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาหมูนะครับมามักน้ำปลาไว้ประมาณ 10นาทีนะครับเราต้องเอาแบบน้ำปลาคลุกเข้าให้เข้ากับเนื้อหมูก่อนนะครับใช้น้ำปลาอย่างดีก็ได้นะครับถ้าผมมีกับใช้แบบธรรมดาที่เขากินกันเนี่ยครับเอาพอประมาณนะครับต้องคลุกเข้ากับน้ำปลากันนะครับถึงจะได้อร่อยหมูทอดน้ำปลาง่ายๆนะครับ นี่นะครับลักษณะนี้นะครับใส่น้ำปลาพอประมาณนะครับอย่าไปใส่เยอะเกินนี่นะครับเราจะมักไว้10นาทีนะครับเราจะเอามาทอดก่อนทอดเราต้องมีแป้งทอดกับน้ำปูนใสนะครับหรือปูนขาวที่เราคนเฮาเอาเกลียวมักแล้วมาแช่น้ำไว้นะครับคือมันตกตะกอนแล้วเอาน้ำใสๆมาทำนะครับโอเคนะครับขอติดตามหมูทอดกระเทียมเอิ่นหมูทอดน้ำปลาแบบง่ายเป็นครับถามหาตะเมินแล้วนี่นะไม่มาแล้วนะครับนี่หาตะอินวันนี้เป็นครับถามหาเพราะที่ถึงตะอินนี่ว่าเออนี่เอาจัดนักในตาเนาะเดี๋ยวเราหาเมนูมาทำกันนะครับไปติดตามหมูทอดน้ำปลานับรองว่าสีสันน่ากินขนาดนะครับทำให้เป็นกับแก้มทำให้ละอ่อนกินก็ได้นะครับขณะที่ล้อหมูนะครับนี่เราจะเอาไส้ห่วนวันนี้ไปตลาดมามันจะมันลวกจิ้มสามรสนะครับนี่นะครับตั้งกระทะกับต้มน้ำน่าจะต้มหั่นกำนะครับน้ำร้องเหมาะขนาดนี้ครับสดสดซื้อตามเคียงหมูถ้าไปซื้อที่อื่นเนี่ยอันตรายนะครับมันเตือมันก็แบบลูกในม้าบอกหัวของบอกหุ่นตีม้าตอนนี้มันมีเขียงหมูผมเอามาขายบอกแป้งนะครับพวกนี้ก็70บาทจิ้มน้ำจิ้ม3รสรับรองอร่อยนะครับหวานจวกกับยาฆ่าเชื้อให้น้อยเหมาะขนาดนี่ก็น้ำเดือดแล้วนะครับใส่ห่วนลงไปเลยนะครับโอ้รับรองเหมาะขนาดนี่นะครับกับยาฆ่าเชื้อทอดหมูกรอบได้แผ่วอันไส้ห่วนนะครับต้มสักกันนะครับต้มมันน้ำตึกเหนียวเหมาะนี่แม่ไม่เห็นเชื่อเอาแก้วน้อยเลยใส่นั่งนอนพักนอนได้ก็ดีมีบนบ่นี่นะครับไก่เลยจิ้มกับน้ำจิ้มสามรสรับรองกับยาฆ่าเชื้อเหมาะขนาดนะครับโอ้ยินดีต้อนรับสาวตายวันนี้มาเอวผมแล้วนะครับเอววันเกิดหลานเบา
เราจะทำน้ำจิ้มสามรสเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะแม่จิ้มอันนี่บ่ได้ใส่ลวกห่วนลวกห้องใส่ตันนี่นะครับมาได้ใส่ผักใส่กระยาขี้เต้นนะป้อป้อนต้องหน้าตายแล้วใส่ตัวนู่นนี่เลยเหรอไอ้ทำหาตาอินนะครับมาละวันหมูเนอะเออทำหมูอ่อนเหมาะขนาดนี้เหมาะขนาดนั้นนะอันนี้เปียไหมฮะฮึบอกจิ้มกะกับยาฆ่าเชื้อกะเหมาะขนาดนั้นโอ้โหนั่นแหละครับเอาละต้มหมกซุปนะครับเหมือนแล้วมันจะเหนียวเพราะเขาลวกทุกมาแล้วเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวมาจิ้มพอครับต้องจิ้มสามรสกับยาฆ่าเชื้อเออห่อนหน่อยเดี๋ยวสองสักครู่ห่อนนี้ฟาดครับเนาะจิ้มจิ้มสามรสนี่นะมันจังหวานขนาดนั้นครับเอาสองสูตรมาฝากเอาใส่ตันลวกกับหมูทอดน้ำปลานะครับโอเคครับเดี๋ยวขอติดตามอาจารย์นะครับโอ้โหเหมาะขนาดนะครับเราจะรอน้ำจิ้มสามรสกันนะครับใส่ตันนะครับเฮ้ยเหมาะขนาดอ้าวตามคำเรียกร้องเออ อินบอกเนี่ยนะครับได้ปะเมื่อละจะอินนะฮะกาเชื่อเห็นตัวเนอร์เดี๋ยวก่อนเออตัวใส่ตันเนี่ยอ๋อนี่นะคนนั้นเราเดินพวกนี้ไปเอามาเลยนะใส่ตันก็ไปแล้วเนาะใส่มันใหม่ด้วยหวานมันมีพูดมาตลอดกาเชื่อหน่อยนะครับได้เมื่อแล้ววันนี้ยังอ่ะยังก็ได้แล้วมาเดี๋ยวขอให้ตัวก็เหมือนกับดีเนาะเออมันครับเออก็เนี้ยครับก็เหมือนมันจะเหนียวนะครับเอาอาวุธมาสองผมกินหมกไก่หน่อยเนาะแต่อีก6มื้อคืนกับหมกไก่ไปกินที่น่ะหือไปเจอที่ตลาดมาพอดีเดี๋ยวซื้อมาให้หน่อยเนาะกรอบเนาะกรอบกรอบกับยาฆ่าเชื้อนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูทอดหมูนะครับใหม่นะเนาะแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีมักหมูทําให้มันกรอบนะครับนี่เป็นแป้งทอดกรอบนะครับเราจะเอาโรยลงไปนะครับบางคนก็บะชอบใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับพอมันคุกคิกก็พอแล้วนะครับอย่าขาดไม่ได้นะครับนี่นะครับน้ำปูนใสเป็นปูนขาวที่คนเท่าใจเกี้ยวมากนะครับพอเอาไปแช่แล้วก็เราจะเอาคัดเอาเตี๋ยวน้ำใสๆอย่างนี้นะครับเราจะเอาใส่ลงไปเพื่อทำให้หมูมันกรอบนะครับนี่นะครับมันจะขยำให้เข้ากันลักษณะแบบนี้นะครับทำหมูทอดน้ำปลาวันนี้เอาสองเมนูเลยนะครับลวกจิ้มฮ่าฮ่าดีครับโอ้เสียนั่นเดี๋ยวก็ใส่เบ็ดกับอันนี้มาแอลนะครับเดี๋ยวจะเอาไปผ่าเพื่อดูนี่นะครับคุกเข้ากันโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับวิละนะแฟนเราไปเลยหม้อที่เฮาจะใช้ทอดต้องเป็นใช้เป็นหม้อนะครับถ้าเป็นกระทะนี่น้ำมันจะบ่ค่อยท่วมนะครับใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยคือมันท่วมหมูนะครับเจ้าเดี๋ยวไอ้สกับเข้าไปเราจะใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับใส่น้ำมันนี่คือมันท่วมหมูนะครับอันนี้มันจะบักกบโอเคนะครับครับเขาก็ใส่น้ำมันประมาณนี้เพื่อเขาจะทอดหมูเออแน่นอนกรอบต้องน้ำมันต้องท่วมนะครับตายเอิ้นไห
เออวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับหลานเบาวันเกิดนะครับจะน้อยแก๊สก็เปิดแบบเกือบแรงนะครับโอเคนะครับร้อนน้ำมันเดือดเดือดแต่เขาถึงเอาใส่นะครับคำอันความสวยงามมันจะบ่มีนะครับน้ำมันมันเดือดสุดๆนะครับเดี๋ยวรอถึงสักกำเอ้ยน้าวตัวนี้น้ำมันนะครับเดือดละนะครับหมูจุ่มลงไปนะครับโอ้รับรองนะครับสูตรนี้ลองไปทำดูต้องเป็นหมูสามจั่นนะครับถึงจะอร่อยอ้าวนี่ทิ้งไว้ก่อนนะครับโอ้รับรองสูตรนี่อ้าวนี่นะครับทิ้งไว้สักกำลังกับพริกดูความเหลืองของหมูนะครับโอ้ไม่ได้ผมครับหมูทอดน้ำปลาแล้วก็พริกด้วยนะครับแค่หันมาเนี่ยสิมันถ่ายไอ้ลงวิดีโอน่ะมันทำนี่นะครับความเหลืองของหมูว้าวน่ากินจังเลยเดี๋ยวเราพลิกทั้งสองด้านก่อนนะคือมันเหลืองแล้วเราจะเอาหนังมันลงที่หลังนะครับรับรองสุดยอดน่าเผื่อแป๊บเดียวเกือบไปนะครับต้องพลิกเอาหนังมันลงนะครับหรือหนังมันกรอบนะครับผมตัวนี้เราจะเอามาพักน้ำมันไว้นะครับมันจะซุกละโอ้เกือบไหม้นะครับรีบเผื่อไว้กิ๊บยาดองกระอินกำโอ้นี่นะครับโอ้เหมาะขนาดเฮือละอ่อนกลิ่นเขาท่าใส่ต่อไปนะครับมะกอยน่าโอเคครับเราไปกินของน้อหมูข้าวน้ำปลาครับนะครับเวลาถอดเอาหนังมันลงตัวนะครับพลิกขึ้นมาต้องใช้หม้อแบบนี้นะครับเป็นกระทะนี่มันจะตั้งมาได้นะครับให้หนังมันกรอบนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับหมูทอดน้ำปลาโอ้นะครับหยอดเดี๋ยวลองมาเย็นกำนะครับเฮ้ยชอน้ำตาลเถอะเด ตัวนี้เขาจะหั่นแล้วนะครับหมูทอดน้ำปลาอืมนี่นะครับ
กรอบนะครับขนาดรับถึงไม่งามก็ไอ้ต้องใส่นะผสมตะโกนนะใส่กรอบกรอบนะกรอบน้อยนะครับโอ้โหนี่เสียงดังเลยนะครับเกิดลูกเบาานี่นะครับเดี๋ยวเพิ่มแขกจิ้มดูนะครับหมูทอดอ้าวครับเดี๋ยวเขาจะคือใส่อินกับแขกจิ้มหมูทอดน้ำปลาพอหมูทอดน้ำปลาดิครับจิ้มจิ้มนี่ขนาดนี้หมูทอดทอดแต่น้ำปลาแต่น้ำมันเหรอแต่น้ำมันครับแต่มักน้ำปลาไว้ได้ห้องสูตรขาดเชื่อด้วยนะเป็นก้าวถามหาเมินละเออนุ่มดีเนาะครับเออเออครับอันนี้แป้งกับอันเนี่ยก็น้ำส้มเดี๋ยวอันใจหนังมันตุ้ยจิ้มในมันนุ่มนุ่มเออเพราะว่าอันน้ำปูนขาวเนาะทำให้มันกรอบนะครับน้ำปูนใสนะครับตุ้ยจิ้มครับจิ้มไม่น้อยจิ้มจิ้มยังฮะเอาไปยังไงเออในพานเนี่ยผมไปซื้อกล้องสักวันเขาจะไปเอาแด่น้ำกำนะครับรถด่วนอ้าวเดี๋ยวให้สาวๆจิ้มก่อนสาวจิ้มสวยมากครับสาวจิ้มกำลังมาหมูทอดน้ำปลานะครับส่วนนี้อร่อยอร่อยโอ้นะครับหยอกเลยจิ้มหน้าได้หน้าได้เสียหน้าจิ้มครับนี่ฝีมือเห็นหน่อยจิ้มจิ้มสามรสครับเยี่ยมนะครับสาวสาวว่าเยี่ยมก็โอเคทานต้องตายเหรอต้องตายก็สวยเอฟเอฟคือหลังกล้องเออเนี่ยครับแม่อันนี้มันเกิดสารเบาได้เออได้ได้ได้เอาเลยเจ้าเอากระเพาะจีนเลยครับเกี้ยๆเลยระวังกับกองกระดูกโอเคครับครับคนก็ไม่ยันโอเคนะครับวันนี้เอาสูตรหมูมักครับมันอย่างก็ห้วนหมูห้วนหมูไส้ตันหรือไส้ตันนะครับมาฝากโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับช่องชีวิตคมนอกกับช่องชีวิตคมนอก FC ด้วยนะครับมันก็นั่นไงสวัสดีครับ